ปิดเสร็จนะครับแล้วก็ตัดสัญญาณโทรศัพท์ปิดโทรทัศน์ไม่ให้คนทั้งประเทศได้เห็นว่าสิ่งที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายสุเทพเทือกสุบรรณกับเหล่าทหารเลวๆที่เข็นฆ่าประชาชนนั้นได้กระทำการกับพวกเราแต่ผลที่สุดครับแก๊สน้ำตาที่มันปามาลมมันก็พัดไปโดนพวกมันเองน่าสงสารเราเลยต้องเอาน้ำไปช่วยล้างหน้าให้เอาปรบมือให้คนแสดงที่มีน้ำใจกับทหารด้วยเข้าไปยึดได้ครับเราก็บอกเอาละ เราไม่เอาอะไรเราต้องการสถานีส่งสัญญาณคืนเท่านั้นเองต้องการให้มีการถ่ายทอดที่ลาดประสงค์ที่สะพานผ่านฟ้าว่ามวลชนคนแสดงหลายแสนคนมาเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งเป็นรัฐบาลที่ตั้งในค่ายทหารยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนแต่ความเลวของนายอภิสิทธิ์นายสุเทพไม่ยึดแต่มันยิงพวกเราโคคนเร็วๆสองคนนี้หน่อยเร็วไม่นึกว่านายสุเทพกับนายอภิสิทธิ์จะมีจิตใจอมหิตผิดมนุษย์มนาเป็นรัฐบาลที่อ้างว่ามาจากประชาชนฆ่าประชาชนมากที่สุดตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาขนาดในยุคเผด็จการอำมาตย์ชัดเจนยังไม่ฆ่าประชาชนอย่างนี้เลย14ตุลาก็ไม่ตายมากขนาดนี้ไม่บาดเจ็บมากขนาดนี้แต่นายอภิสิทธิ์ต้องการเสวยสุขต้องการครอบงำชาติบ้านเมืองโดยมีอำมาตย์เท่าคอยสั่งการเอาโหไล่สาดแช่งให้มันตายไวๆหน่อยเออแต่มันตายยากนะมันฉีดสเต็มเซลล์เห็นไหมล่ะเดินไปไหนตัวยังตรงนี้เลยไหมล่ะเข็มละล้านเข็มละล้านน่ะฉีดเข็มหนึ่งเนี่ยอายุลดไป5ปีมันมีตังค์เยอะมันเอาตรงไหนมันก็เอาได้มันฉีดจนกระทั่งอายุมันเหลือ18ปีแล้วอ่ะตัวมันเลยยืนตรงเด้เลยอ่ะเท่านั้นไม่พอมันยังชอบชายบริสุทธิ์อีกอ่ะมันก็เลยเป็นหนุ่มป้ออยู่งั้นน่ะแช่งเท่าไรมันก็ยังไม่ตายมันตายเมื่อไหร่ประเทศไทยแผ่นดินสูงขึ้นอย่างแน่นอนเอาละก็ได้บอกได้กล่าวเรื่องไทยคมนั่นเป็นเรื่องแน่ดีที่เราต้องระลึกและต้องบอกกล่าวหลายคนถูกยิงหลายคนได้รับบาดเจ็บในการทวงคืนไทคมก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจนะครับในฐานะที่ประชาชนมือเปล่าสามารถต่อกรกับทหารที่มีอาวุธปืนสงครามมีกำลังทหารมากมายแต่สู้ประชาชนไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้แต่วันนี้จะขอเวลาสั้นๆคุยกับพวกเราเนื่องจากยังมีแกนนำอีกหลายท่านถ้าใครอยากจะฟังไวยพจน์รามสูนไวยพจน์รามสูนไพยับก็ต้องเปิดเอเชียอัปเดตกับ DNN ช่วง6โมงเช้าถึง3โมงเช้าผมจะจัดรายการอยู่ตลอดเวลาในช่วงเสาร์อาทิตย์ไปดูได้แต่วันนี้มาเห็นตัวเป็นๆก็จะเล่าให้ฟังว่าอมาตย์พรรคประชาธิปัตย์และคนที่ทำนาบนหลังคนกลุ่มที่ทำนาบนหลังคนมันกลัวที่สุดกลัวนายกโป้กลัวนายกทักษิณกลัวคนเสื้อแดงเหตุที่มันกลัวคนเสื้อแดง
พราะคนแสดงตาสว่างคนแสดงเข้าใจว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขและอำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงนั้นมีสิทธิหน้าที่อย่างไรคนไทยไม่ใช่ทาสใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเราไม่ใช่ไพร่เราไม่ใช่ทาสเราคือประชาชนเจ้าของประเทศเว้ยไอ้พวกนั้นมันเลยกลัวเห็นไหมที่สถานีไทย TBS มันชงเองกินเองรู้หรือเปล่ามันจะปฏิวัติโดยอ้างเขาพระวิหารโดยอ้างน้ำมันโดยอ้างการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยอ้างอีกหลายหลายเรื่องหลายหลายราวแล้วทำการปฏิวัติที่พงษ์วิเชษฐ์บอกนะถูกต้องมันเตรียมปฏิวัติเรียบร้อยมันชงเลยเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องสถาบันเรื่องเขาพระวิหารเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญจะล้มล้างสถาบันนู่นสถานมันเตรียมไว้หมดแล้วแต่ปรากฏว่าในที่ประชุมมันไม่หมูไม่หมูตอนเหมือนท่านนายกทักษิณเป็นนายกถึงแม้จะมีมวลชน19ล้านเสียงเลือกพรรคไทยรักไทยแต่พรรคไทยรักไทยมันไม่มีนักรบประชาชนเหมือนปัจจุบันเลยในที่ประชุมบอกว่าเฮ้ยปฏิวัติไม่ได้มึงไม่เห็นเหรอที่ไทยคมที่วันที่10เมษาแล้วอีกหลายๆครั้งที่คนแสดงไม่เคยกลัวทหารไม่เคยกลัวปืนมีแต่วิ่งใส่ใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยสถานีวิทยุชุมชนมันก็มีเป็นหมื่นๆแห่งทั่วประเทศไทยสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีก็มีจำนวนมากแล้วคนเสื้อแดงมันก็มีหมดทุกหัวแหงและหัวใจได้ติดดาบนักรบเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันบอกว่าถ้าปฏิวัติก็ชิบหายดิไม่มีแผ่นดินอยู่มันเลยยกเลิกการปฏิวัติเพราะมันกลัวคนเสื้อแดงตบมือให้แก่ตัวเองดังๆหน่อยแล้วมันไม่สามารถที่เอาสถานีวิทยุซึ่งเป็นทาสของมันสถานีโทรทัศน์ที่เป็นกลุ่มของมันโฆษณาโกหกได้เพราะวันนี้รัฐบาลนายกปูรัฐบาลของอดีตนายกทักษิณได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยมากมายมหาศาลคนไทยไม่จนคนไทยไม่เจ็บคนไทยตาสว่างกันหมดแล้วไม่ยอมให้บกบงแค่แข็งประเทศไทยไม่ต้องการในมึงทำนาบนหลังคนอีกแล้วเพราะรัชกาลที่ 5เขาเลิกทาสมานานแล้วรู้เปล่าไอ้พวกอมาตย์ชั่วมันเลยกลัวครับเพราะวันนี้เสื้อแดงอยู่ในค่ายทหารก็มียิ่งในกรมตำรวจมีทุกโรงพักประชุมปั๊บเหมือนถ่ายทอดสดเลย
มึงประชุมปั๊บกูกดเลยรู้พูดทุกคำว่าใครพูดอะไรบ้างเพราะฉะนั้นไม่มีความลับในโลกอีกแล้วเพราะโลกต้องการโลกเสรีต้องการโลกประชาธิปไตยต้องการให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าให้โลกหลานเราอยู่ดีกินดีความหวังของประเทศมันเห็นอยู่แล้วแต่มันไม่ต้องการให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าแค่นายกทักษิณคิดแก้ปัญหาน้ำเป็นอย่างไรน้ำมีเจ้าของท่วมลาดหลุมแก้วท่วมประเทศไทยเสียหายหลายแสนล้านแต่ใช้งบประมาณแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแรง 3.5 แสนล้านนายกทักษิณจะทำครับแค่คิดจะทำมันประชุมกันที่สุขุมวิทบอกว่าทำอย่างไรดีให้ทักษิณหายไปจากโลกนี้ทำอย่างไรที่จะเอานายกทักษิณติดคุกทำอย่างไรให้นายกทักษิณเข้าประเทศไม่ได้นี่คือความชั่วช้าของกลุ่มอมาตย์เร็วๆครับพ่อแม่พี่น้องและถามว่ามันทำได้ไหมมันทำแล้วมันทำแล้วและสำเร็จแล้วนายกทักษิณเข้าประเทศไม่ได้แช่แข็งประเทศไทยไปหลายปีบ้านเมืองมันไม่เจริญก้าวหน้าก็เพราะไอ้พวกนี้แหละแต่พอนายกปูซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยคนเสื้อแดงกับคนไทยที่รักประชาธิปไตยรักความเป็นธรรมสนับสนุนก็ได้เป็นรัฐบาลแต่งวดนี้น่ากลัวกว่าเก่าน่ากลัวว่าอะไรน่ากลัวว่าประเทศมันจะโกอินเตอร์จะเจริญก้าวหน้าไอ้พวกเต่าล้านปีมันจะตามไม่ทันมันก็จะคิดอะไรที่รุนแรงมากกว่าเดิมแค่แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งทักษิณก็อยู่ประเทศไม่ได้แต่วันนี้นายกปูโดยการคิดของนายกทักษิณจะจัดการเรื่องคมนาคมรถไฟฟ้าความเร็วสูงรถไฟฟ้ารางคู่ถนนเครือข่ายประชาชนจะอยู่ดีกินดีประเทศจะร่ำรวยจากสองโครงการนี้เอ้าปรบมือให้แก่นายกทักษิณและนายกยิ่งลักษณ์เลยครับพ่อแม่พี่น้องครับไอ้พวกอมาตย์เท่ากลุ่มสมุนอมาตย์พรรคการเมืองที่อยู่ฝ่ายอมาตย์มันมองเห็นแล้วว่าถ้าสองโครงการนี้สำเร็จเมื่อไหร่มันไม่รอดแน่มันไม่มีโอกาสเกิดแน่มึงเป็นฝ่ายค้านตลอดกาลพรรคประชาธิปัตย์ก็ประชาชนอยู่ดีกินดีต่างชาติยอมรับการบริหารของนายกปูยอมรับการดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งประชาชนมีรายได้มีการศึกษาที่ดีนโยบายดีๆที่นายกทักษิณทำไว้นายกปูทำต่อไม่ว่าจะกองทุนหมู่บ้านโครงการพักชำระหนี้ปราบปรามยาเสพติดกองทุนสตรีหรือให้ขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการให้ประชาชนมีรายได้ที่ดีขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นนโยบายที่ดีเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องครับภายใน3ปีประเทศไทยจะสู่โลกกว้างจะเป็นศูนย์กลางของเอเชียจากระบบขนส่งมวลชนการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งประเทศไทยจะเป็นครัวของโลก
ต่างประเทศจะมาลงทุนประเทศไทยประชาชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประชาชนจะอยู่ดีกินดีลูกหลานเราจะมีการศึกษาที่ดีเมื่อเป็นอย่างนี้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลตลอดกาลเมื่อพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลซึ่งเลือกตั้งโดยคนเสื้อแดงเราก็จะนำเสนอนโยบายที่คนเสื้อแดงต้องการอยากได้อะไรที่ไม่ขัดศีลธรรมซึ่งไม่ผิดกฎหมายเราเสนอไปเลยเสนอไปยังท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านชูชาติหารสวัสดิ์ปรบมือดังๆเลยครับแล้วก็ว่าที่สสงวดที่แล้วพลาดไปหน่อยงวดหน้าได้แน่ท่านสมชายก็ปรบมือให้ท่านนายกสมชายด้วยสสอีกหลายท่านสุทินนพขำสสก้อยนะสสฮะและอีกหลายคนซึ่งได้ล้วนแล้วแต่เป็นตัวแทนของชาวจังหวัดปทุมนนทบุรีหรือไกลๆนี้ทำงานเป็นหนึ่งเดียวพ่อแม่พี่น้องครับผมเชื่อมั่นอย่างนี้ครับว่ารัฐบาลที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงก็จะทำนโยบายทำสิ่งดีๆให้แก่พวกเราแต่ไอ้รัฐบาลอำนาจคือพรรคประชาธิปัตย์มันตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเวลามันจะทำอะไรมันก็ไปต้องไปถามทหารต้องไปถามอำนาจว่าทำอย่างไรดีเขาไม่เคยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางนโยบายทุกนโยบายไม่เคยทำเพื่อประชาชนทำอย่างเดียวทำเพื่ออมาตย์ดูง่ายๆร้องเพลงชาติเสาธงต้นละ500,000เอ้าโหไอ้เตี้ยมาหน่อยบ้าไปแล้วร้องเพลงชาติต้องเสียตังค์และ65ปีที่มึงเป็นพรรคการเมืองเก่าแก่เนี่ยทำอะไรให้กับประเทศที่ชื่นหน้าบ้างไหมไม่มีใครชั่งกิโลโกงสปก.โกงโรงพักโกงรถดับเพลิงโกงคุรุพันธ์ของกระทรวงศึกษาโกงแม่งทุกเรื่องเอ้าโหไล่ไอ้พรรคประชาธิปัตย์หน่อยเร็วแตกต่างจากพรรคไทยรักไทยแตกต่างจากพรรคเพื่อไทยหรือพรรคนายกโป้พรรคของคนเสื้อแดง 5-6 ปีที่เป็นพรรคการเมืองมึงยุบไทยรักไทยกูก็ตั้งพลังประชาชนมึงยุบพลังประชาชนกูก็ตั้งพรรคเพื่อไทยมึงยุบอีกครั้งหนึ่งกูจะตั้งพรรคทักษิณแม่งเลยเอ้าให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยกลัวไม่เล่าคนแสดงกลัวไม่กลัวเออตะกูรักทักษิณน่ะมีอะไรไหมเออสร้างบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าลูกหลานอยู่ดีกินดีปราบปรามยาเสพติดจนหมดประเทศไปพออำมาตย์มาเป็นโอ้โหยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองเลยยังกับยาสามัญประจำบ้านวันนี้เฉลิมอยู่บำรุงนะก็ไล่จับไล่ดำเนินการอยู่เอาละวันนี้มาล้ำลึกนะครับวันไทยคมเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจที่จะปิดหูปิดตาประชาชนปิดแล้วก็ล้อมแล้วก็ฆ่าแล้วก็เผาเซ็นทรัลเวิลด์มึงเลวจริงๆพรรคประชาธิปัตย์นายสุเทพเสือกสุบรรณนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะมึงไปลงนรกซะกูไม่เคยเผากูไม่เคยทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายคนเสื้อแดงมีคุณธรรม
คนเสื้อแดงไม่เกินเลยขอให้ยุบมึงไม่ยุบมึงยิงมึงฆ่าฆ่าเสร็จแล้วก็เผาสร้างหลักฐานเท็จนี่คือจิตใจที่อมหิตหลายคนพ่อแม่ต้องสูญเสียไปลูกต้องสูญเสียไปและยังโดนกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายแต่วันนี้ขบวนการยุติธรรมเริ่มกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติขอบคุณมากครับที่ศาลได้ตัดสินว่าคนเสื้อแดงไม่ได้เผาเซ็นท่านโวอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจว่าให้ตามจับไอ้คนที่เผาเซ็นท่านโวตัวจริงมาดำเนินคดีโดยเร่งด่วนเอาไอ้คนฆ่าคนเสื้อแดงติดคุกให้มากที่สุดคนที่จะต้องติดคุกไปตลอดชีวิตก็คือนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะชายที่หนีทหารกับนายสุเทพเทือกสุบรรณเอาแล้วครับเดี๋ยวยังมีแกนนำอีกหลายท่านได้มาคุยผมก็คุยกว้างๆหลายๆเรื่องหลายๆราวครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกสมชายนะครับว่าที่สสจังหวัดปทุมในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ท่านท่านรัฐมนตรีชูชาติท่านสุทินนพขำสสก้อยนะครับอดีตรัฐมนตรีฮะนะครับก็พวกกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วเราได้เจอกันถ้าอยากจะฟังรามสูรก็อย่าลืมนะครับ6โมงเช้าถึง3โมงเช้าเสาร์อาทิตย์มีจัดรายการตลอดผมกับพยับขอบคุณมากครับขอท่านโชคดีมีความสุขนี่คือรามสูตรไวยพจน์อาภรณ์ครับเสียงปรบมือดังแสดงความขอบคุณสักครั้งกับพี่น้องที่เคารพครับนี่คือบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ได้มีโอกาสมาร่วมสมทบให้กำลังใจกับพี่น้องที่อยู่ที่สถานีดาวเทียมไทยคมในวันที่9เมื่อปี2553ที่ผ่านมานะครับเอาละครับเราจะให้พบกันต่อเนื่องเลยนะครับแกนนำของเราในขณะที่เดินทางมาถึงหลายท่านแล้วเพราะว่าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงเท่านั้นที่จะได้ร่วมบรรยายให้ความคิดเห็นชี้แนะและก็เหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นต่อเนื่องเสียงปรบมือให้กับพันตำรวจตรีเสงี่ยมสำราญรัตน์ครับพี่น้องครับขอเสียงดังอีกครั้งนี่คือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์สถานีดาวเทียมไทยคมเมื่อปี2553ครับพันตำรวจตรีเสงี่ยมสำราญรัตน์ครับเชิญครับครับกราบเรียนพระท่านชูชาติอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านสมชายท่านนายกเทศมนตรีสามีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือคุณก้อยพรพิมลธรรมสารพี่น้องคนแสดงครับผมพันตำรวจตรีเสงี่ยมสำราญรัตน์ได้กลับมาเยือนถิ่นอีกครั้งหนึ่งพี่น้องเชื่อไหมครับว่าในขณะที่พวกเราวางแผนที่จะยึดไทยคมคืนผมไม่รู้จักท่านชูชาติท่านนารัตน์ในวันที่8ท่านเอาเต็นท์ไปกลางที่หน้าไทยคมที่ลาดหลุมแก้วไปบัญชาการด้วยตัวเองตบมือท่านหน่อยครับพี่น้องทำไมจึงพบท่านเพราะเราดูแล้วว่าเขาตัดสัญญาณเราแน่นอนเราก็วางแผนเช่นกัน